ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับพี่เต้ยรู้สึกเกียรติมากเลยครับรีวิวพี่เต้ยหน่อยนะที่ทำกันเต้นเพลงด้วยพี่เต้ยเก่งมากครับตื่นเต้นเลยก็เราก็พยายามทำให้ในพาร์ทของเราให้เต็มที่มากที่สุดครับผมก็พี่ช่วยพี่เต้ยก็แบบช่วยซัพพอร์ตกันเต็มที่อยู่แล้วพี่เต้ยละครับรีวิวน้องวินน้องวินหน่อยค่ะด้วยความที่แบบเราถ่ายกันไปนิดเดียวมากๆเลยค่ะใช่แต่ว่ากับน้องอะเต้ยก็เคยทำงานด้วยอยู่แล้วใช่ก็เป็นอีกคนนึงที่แบบอยากร่วมงานด้วยตั้งแต่ตอนนั้นถ่ายหนังสือด้วยกันเลยค่ะก็ดีใจที่ได้มาทำกับน้องแบบจริงๆจังๆแล้วค่ะเพราะตอนนั้นถ่ายหนังสือด้วยกันก็แบบเอ๊ะจะมีโอกาสได้ร่วมงานด้วยได้แสดงด้วยได้ยังไงก็เรื่องที่เราสองคนเล่นด้วยกันนะครับก็คือ Enigma 2นะครับส่วนชื่อไทยบูงาหมื่นพมรค่ะโอ้ทำไมอย่างนี้แบบดูลึกลับขนาดนั้นไม่ใช่เจมเอ็มเท่าไหร่นะเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องยังไงมันก็จะเป็นภาคต่อใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับผมก็จะเป็น Enigma ภาค2ครับผมคือเรื่องแรกก็อย่างที่บอกก็คือจะเป็นคงคอนเซปต์เดิมนะครับว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์ครับผมแต่ว่าในภาค2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่อีกวงการหนึ่งที่ถัดออกไปก่อนหน้านี้คือเป็นวงการโรงเรียนใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นวงการบันเทิงก็คือเหมือนเปลี่ยนเซตอัพใหม่อะไรเงี้ยค่ะเป็นในเรื่องของวงการบันเทิงมีเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์ในวงการอะไรประมาณนี้เอาเป็นเรื่องของเตในวงการมาด้วยทำของคือยังไงคะพูดได้หรือยังพูดยังไม่ได้เยอะเพราะว่าเหมือนกับเป็นโปรเจกต์ที่เพิ่งเคาะกันด้วยค่ะใช่ครับเพิ่งเริ่มเลยค่ะงั้นถ้าถามเรื่องบทแต่ละคนรับบทเป็นอะไรในเรื่องนี้ผมก็รับบทเหมือนเดิมเลยครับผมก็คืออาจินครับผมใช่แต่เต้ยมาทีหลังใช่เต้ยก็จะเป็นชื่อเพลงคินค่ะในเรื่องค่ะรู้แค่นี้เลยส่วนเต้ยรู้สึกว่ามันน่าสนใจยังไงในระดับเรื่องนี้ก็คือพอฟังพี่พุ่มกับเราให้ฟังอะค่ะเราก็รู้สึกว่าสนใจเลยเพราะว่าเหมือนเป็นแบบซีรีส์ภาพมันสวยมากๆด้วยแล้วก็ด้วยเรื่องเดิมที่เคยรู้สึกว่ามันใหม่ดีแล้วก็ด้วยตัวละครที่เขาเล่ามาค่ะก็ใหม่สำหรับเต้ยมากเหมือนกันถ้าเห็นในโปสเตอร์เต้ยก็จะแบบได้ใส่ชุดไทยได้มีแบบอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากลองเรียนหน่อยแต่ว่ามันจะขึ้นได้หน่อยต้องลองติดตามดูต้องไปเรียนลำแล้วแบบเต้ยลำได้เต้ยลำไม่ได้ค่ะเต้ยเวิร์กทำงานกับมันยังไงคะก็ต้องไปเรียนค่ะเดี๋ยวเขาก็คงมีส่งเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะทำให้ดีที่สุดบทที่เราจะต้องเยอะไหมขนาดไหนด้วยมันต้องแบบว่าเก่งเลยไหมหรือยังไงเก่งเลยไหมเรื่องลำเรื่องอะเรื่องใครยังใช่ไหมคือตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาเพิ่งอนุมัติโปรเจกต์ครับพี่เขาก็เลยตอนนี้เรากำลังแบบว่าเวิร์กเกี่ยวกับบทอยู่กับโครงเรื่องทั้งหมดว่ามันจะข้อออกมาสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราก็รอติดตามอยู่เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงครับแต่ตัวบทของวินเองมีพัฒนาขึ้นมาจากอาจินจากภาคแรกพัฒนาแน่นอนครับคือเมื่อกี้เพิ่งคุยกับพี่โอเองว่าแบบคือมันจะเข้มข้นขึ้นแน่นอนนะครับทั้งในเนื้อเรื่องโดยรวมด้วยแล้วก็ในคาแรคเตอร์ของอาจินด้วยครับทำไมต้องมาเป็นเวนี้แนวครับก็อยากรู้สึกว่าอยากลองท้าทายตัวเองกับบทบาทที่เราเคยเล่นมาทั้งหมดเรายังไม่เคยเล่นแนวนี้เลยครับผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะลองรูปแบบใหม่ๆที่ทุกคนไม่เคยเห็นครับฝากด้วยนะครับ Enigma 2นะครับผมรับรองว่าเข้มข้นมากกว่าเดิมแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ได้ดู Enigma 1ไปแล้วนะครับก็เชื่อว่าทุกคนอยากรอติดตามดูว่าภาค2มันจะเป็นยังไงแน่นอนครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ให้ไปดู Enigma 1ก่อนนะครับผมจะได้มาดู Enigma 2แบบได้แบบครบรถจริงๆครับได้ค่ะพี่เต้ยนิดนึงได้ค่ะก็ฝาก Enigma 2ด้วยค่ะก็เป็นเรียกว่าสเต็ปบิ๊กสเต็ปของตัวเต้ยด้วยค่ะที่ได้มากลับมาร่วมงานกับบ้านเก่าค่ะ GMM TV ค่ะก็ฝากไว้ด้วยค่ะขอบคุณมากครับ